แม่ค้านี่โง่จริงๆเลยตังก็ไม่ออนเสือบส่งของให้เราจะโง่ขนาดไหนกันนะสวัสดีค่ะอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะมาจ้ากดหัวใจรัวๆกันหน่อยจ้าวันนี้มีเครื่องใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะมือถือใหม่ๆจ้าเข้ามากันเยอะหรือยังคะโอเคนะคะเข้ามากันเยอะละปล่อยแล้วนะจ๊ะเครื่องแรกของเราจ้านี่จ้ะ iPhone 8 Plus สีขาวแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยๆจ้านี่จ้าทุกคนเห็นไหมจ้าอะปกติเครื่องนี้เขาปล่อยอยู่ที่ 12,000 บาทแต่วันนี้เราไม่ขายจ้ะ 12,000 บาทเราไม่ขายเราขายกันที่ 9,999 บาทเอาไปเลยจ้าเข้ามาเอฟกันเยอะๆนะจ๊ะมาจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะโอเคคุณดาค่ะคุณดาได้เครื่องนี้ค่ะ iPhone 8 Plus จ้าคุณดาแคปหน้าจอแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาเลยนะจ๊ะคุณดาแคปหรือยังเอ่ยโอเคนะคะเครื่องนี้ผ่านไปจ้าบอกแล้วจ้าช้าหมดอดแน่นอนจ้าเครื่องดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยมาจ้ะเครื่องที่2ของเรา Samsung A31 จ้านี่จ้า Samsung A31 นะจ๊ะสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่นะจ๊ะฟิล์มเพิ่งติดใหม่เลยเราขายอยู่ที่ 5,999 บาทจ้ามาจ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะมาจ้าเครื่องนี้ใครได้เอ่ยโอ้คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีแคปหน้าจอทักอินบ็อกซ์มาเลยนะจ๊ะคุณสมศรีแคปได้ยังเอ่ยโอเคจ้าเรียบร้อยจ้ะโอเคนะจ๊ะงั้นแม่ค้าวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่จ้าเดี๋ยวแม่ค้าจะรีบไปจัดส่งของให้เร็วที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่ของพี่สมศรีเก็บเงินปลายทางโอเคจ้ามีจ้าของพี่คนไหนเนี่ยของคุณดาคุณดาโอเคแพ็คอินดีของคุณดาเอ้าเขาแบบโอนนี่ยอดโอนยังไม่เข้าเลยโทรถามลูกค้าแป๊บนึงฮัลโหลค่ะคุณดาใช่ไหมคะใช่ค่ะที่คุณดาเอฟไอโฟน8พับไปค่ะยอดยังไม่เห็นโอนเข้ามาเลยค่ะเปลี่ยนเป็นโอนพรุ่งนี้ได้ไหมคะพอดีว่าเงินเดือนยังไม่ออกนะคะช่วยหน่อยนะคะพอดีว่าหนูอยากได้โทรศัพท์พี่จริงๆค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปส่งของหนูจะโทรไปเช็คคุณดาอีกทีนะคะจ้ายังไม่โอนอะแพ็คของรอแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรเช็คถามลูกค้าอีกทีโอเคโอเคเรียบร้อยสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนกดหัวใจรัวๆกันมาหน่อยจ้ามาเข้ามากันหรือยังเอ่ยวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะมือถือของเราลงไม่ทันจริงๆค่ะต้องขออภัยจริงๆด้วยนะคะมาค่ะเราเหลืออยู่2เครื่องเราก็ขายค่ะ2เครื่องเราก็ขายนะจ๊ะมาพร้อมกันหรือยังคะเครื่องแรกของเราจะ Vivo ค่ะ Vivo สีแดงนะคะเหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์สีแดงนะคะทุกคน Vivo ค่ะเครื่องนี้เราปล่อยกันที่ 2,999 บาทจ้ามาจ้ะเอฟมาเลยนะจ้าดูสิใครจะได้เครื่องนี้จ้ามาโอ้ยคุณสุดารัตน์ค่ะคุณสุดารัตน์ได้เครื่องนี้ไปนะคะสีแดงค่ะแคปหน้าจอทักอินบ็อกซ์มาเลยนะจ๊ะคุณสุดารัตน์ค่ะโ
คเนาะนี่จ้ะมาไวไปไวค่ะคุณสุดารัตน์ได้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาจ้ะเครื่องที่2ของเรานี่จ้ะ iPhone 7 Plus นะคะสีชมพูแบบนี้นะคะข้างหลังสีชมพูค่ะข้างหน้าสีขาวแบบนี้เลยนะคะเครื่องนี้เราปล่อยกันที่ 7,999 บาทค่ะมาจ้าทุกคนมาเอฟกันเลยนะจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาจ้าดูซิใครจะได้เครื่องนี้สวยมากเลยนะคะเครื่องนี้สีชมพูค่ะซื้อไปให้แฟนก็ได้ซื้อไปให้ลูกสาวก็ดีนะคะสีชมพูแบบนี้มาจ้าใครได้เอ่ยเครื่องนี้อ๋อพี่สุชาติค่ะพี่สุชาติแคปหน้าจอนะคะพี่สุชาติค่ะแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาเลยจ้าโอเคจ้าวันนี้เราหมดแล้วนะจ้ามือถือของเราพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่จ้ารับรองพรุ่งนี้เยอะแน่นอนจ้าขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอเคได้ของส่งลูกค้าได้เช้านี้ส่งของวันฝังลูกค้าได้ของช้าเอ้าของคุณดานี่กล่องเนี้ยยอดโอนมาหรือยังโอ้ยยังไม่เห็นเข้ามาเลยอ่ะโทรถามอีกทีฮัลโหลค่ะคุณดายังไม่เห็นคุณดาโอนยอดเข้ามาเลยค่ะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวหลิวส่งของไปเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะเฮ้ยเขาจะโกงเราหรือเปล่าเนี่ยไหนเช็คโปรไฟล์หน่อยสิก็ทำบริษัทใหญ่โตอยู่นะแต่งตัวก็ดีเขาคงไม่น่าโกงเราหรอมั้งอ่ะส่งก็ส่งโอเคไปตามนี้แล้วกันของเยอะโอ้โหนี่มันก็เย็นแล้วนี่โอ้โหบอกว่าจะโอนมาเย็นมันจะมืดแล้วนะโอ้ยต้องโทรเช็คสักหน่อยละฮัลโหลค่ะคุณดาโอนยอดเข้ามาหรือยังคะแบบนี้ต้องโทรอีกรอบโหยปิดเครื่องใส่เราแล้วเหรอเนี่ยโกงเราชัดๆโอ้ยทำไงดีเนี่ยของก็ส่งไปละส่งสักทีเดี๋ยวแกะดูสิไอโฟน8ของเราโอ้ยสวยมากเลยอะแม่ขานี่โง่จริงๆเลยตังก็ไม่ออนเสือกส่งของให้เราต้องโง่ขนาดไหนกันนะแค่พูดให้เห็นใจนิดหน่อยก็ส่งของมาให้ละไอโฟน8ได้ของมาใช้ฟรีแล้วใช้ของฟรีนี่มันสบายใจจริงๆThank you.
153/90 คนขี้โกงแบบนี้ต้องเจอฉันนี่แหละเดี๋ยวเจอกันน้องแล้วทำไมอ่ะไม่จ่ายค่า iPhone 8พี่ฮะไอโฟนอะไรกันคะพี่หนูไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงนี่ใช้อยู่เนี่ยหลักฐานอยู่ที่มือเลยคือว่าบัญชีหนูมีปัญหาค่ะพี่มีปัญหาทำไมไม่โทรบอกพี่สักนิดฮะนี่พี่โทรไปก็ไม่ยอมคุยด้วยโทรไปก็ปิดเครื่องใส่นี่หมายความว่ายังไงรู้ไหมแม่ค้าออนไลน์แบบพี่อ่ะมันเดือดร้อนนี่น้องจะคืนเงินพี่หรือจะให้พี่ไปแจ้งความพี่มีหลักฐานอยู่ในมือเธอหมดแล้วนะพี่อย่าแจ้งความจับหนูเลยนะคะหนูโอนให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะขอสแกนนะคะอ่ะนี่นี่ค่ะโอนแล้วนะคะหนูขอโทษจริงๆค่ะน้องพี่จะบอกอะไรให้นะน้องอ่ะอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกครั้งหรอกนี่พี่ต้องเสียเวลาขับรถมาหาน้องถึงที่บ้านวันหลังอ่ะอย่าหาทำอีกน้องเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อนค่ะขอโทษค่ะพี่โอ๊ยนึกว่าจะได้ของฟรีใช้สบายๆซะละนี่มันอะไรเนี่ยวันหลังจะไม่ทำอีกแล้วเสียกูเสียกตะลางต้องเสีย